ิดหลายครั้งแล้วแต่ปกครองเฉยและเข้าจับผับดังเสียเองผู้กำกับช้างเผือกยันหลังถูกเด้งพันตำรวจเอกกิติพงษ์เพชรผู้นีผู้กำกับสภ.ช้างเผือกทำรายงานชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาหลังโดนเด้งเข้ากรุยืนยันตำรวจกวดขันจับกุมอย่างต่อเนื่องเสนอฝ่ายปกครองสั่งปิดผับเถื่อนหลายครั้งแต่เพิกเฉยและนำกำลังปกครองเข้าจับกุมเสียเองเผยสถิติในระหว่างปีพุทธศักราช2563ถึง2566สภ.ช้างเผือกมีการจับกุมร้านเลอเนิฟจำนวน6ครั้งได้เสนอปิดกับทางฝ่ายปกครอง1ครั้งจากกรณีกรมการปกครองนำโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองนำกำลังเข้าจับกุมสถานบริการเถื่อนในคืนฮาโลวีนย่านช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชื่อเลอเนฟผับซึ่งเป็นผับเถื่อนไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเที่ยวว่าเป็นผับเด็กวัยนักเรียนนักศึกษาเอาบ้านไม้สองชั้นมาดัดแปลงเป็นผับโดยไม่ได้รับอนุญาตนักเที่ยวเบียดเสียดยัดเยียดเพดานต่ำไร้ทางหนีไฟมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและปล่อยปละละเลยให้เด็กเข้าใช้บริการจำนวนมากพบว่านักเที่ยวนักเรียนนักศึกษาอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน242คนก่อนจะมีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกกิติพงษ์เพชรมุนีผู้กำกับสภ.ช้างเผือกมาประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับสืบสวนรองผู้กำกับสอบสวนและสารวัตรปราบปรามสารวัตรสืบสวนสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน15วันตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้นั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาวันที่2พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกกิติพงษ์เพชรมุนีผู้กำกับสภ.ช้างเผือกซึ่งถูกย้ายมาประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำรายงานชี้แจงต่อพลตำรวจตรีกฤษฎาพลยี่สาครรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีทวัชชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ว่าทางสภ.ช้างเผือกได้มีการประชุมดำเนินการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้เคยเรียกผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่มาประชุมชี้แจงให้ดำเนินการตามระเบียบของราชการเปิดปิดตรงเวลาห้ามเด็กเข้าสถานประกอบการห้ามเป็นแหล่งระบาดของยาเสพติดโดยผลการปฏิบัติการของสภ.ได้ดำเนินการจับกุมร้านสถานบันเทิงไปจำนวน171ร้านโดยเฉพาะร้านเลอเนิฟมีการจับกุมทั้งสิ้น6ครั้งและมีการพิจารณาเสนอฝ่ายปกครองสั่งปิดจำนวน32ร้านฝ่ายปกครองมีคำสั่งปิดตามเสนอจำนวน2ร้านในส่วนร้านเลอเนิฟการจับกุม6ครั้งและเสนอฝ่ายปกครองสั่งปิดไปแล้วหลายครั้งจนกระทั่งมีการจับกุมดังกล่าวรายงานข่าวจากเอกสารหนังสือสถิติผลการดำเนินการกวาดล้างจับกุมสถานบันเทิงของสภ.ช้างเผือกในระหว่างปีพุทธศักราช2563ถึง2566สภ.ช้างเผือกมีการจับกุมร้านเลอเนิฟจำนวน6ครั้งได้เสนอปิดกับทางฝ่ายปกครอง1ครั้งแต่ไม่มีคำสั่งทางปกครองออกมาสภ.ช้างเผือกก็มีการกวดขันจับกุมอย่างต่อเนื่องสืบจากข่าวรายงาน